ไอ้ขาลั่วเลยสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนมื้อนี้สาวเจยบ้านหัวหน้าพาหล่อมีคนถามหลายคนเด้อค่ะให้มาตะเวนเบิ่งให้บ้านอาดหญ้าค่ะอาดหญ้านาแซงไปเบิ่งเฮ็ดผึ่งขมเบิ่งออกหยังสาวเจยสิลองมาเบิ่งให้เบิ่งค่ะมามาลุ้นกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าๆวันที่13ครับพฤษภาคม66ฮะละครับพี่น้องลองมาเบิ่งก่อนแฟนคลับถามมาเรียกร้องหลายก็เลยมารอกะสงสัยน้ำคือกันล่ะครับพี่น้องสงสัยอยู่ฟ้าเป็นน้ำครับแดดบ่ทันออกพุ่นนี่ซุ่มเมฆต่ำซุ่มแห้งครับซุ่มอีหลีซุ่มบักหันออกนี่พึบเลยล่ะเฮ็ดบ้านอาดญานาแซงขึ้นยังขึ้นท่าตูมบ่ขึ้นท่าตูมรัตนะนี่หยังบ่บ่ท่าตูมกะรัตนะล่ะอ่ะไปครับรุ่นกันว่ามื้อนี้เฮ็ดบ้านอาดญาสิออกบ่เฮ็ดเพิ่งขมเด้อพี่น้องมาหาน้อใหม่ค่ะนี่พี่น้องรอล่ะครับพ่อคุณแม่เพิ่นว่าอีหลาไปเฮือนซะลูกมันบ่ทันออกดอกฝนมันท่วมตกถ้าอีกจัก 3-4 มื้อแล้วว่ะรอให้มันเอาก่อนพี่น้องตอนนี้อากาศมันยังเย็นอยู่มันยังเย็นมันยังซุ่มอยู่กะนี่ครับหาแหนงน้อใหม่ไปพังๆก่อนครับพี่น้องเออกระเทือนได้มากแล้วแม่นกระเทือนได้มากแล้วแนวใดเอาใดเฮาก็เอาแนวใดกินใดเฮาก็เอาเบิดล่ะให้มันคุ้มค่าน้ํามันก่อนเงิน100นี่มื้อนี้ครับมื้อนี้ลงทุนไปแล้ว200ครับแล้วขายยังไงเนี่ยกาแฟอันเด้บ่เอาไปกินกาแฟเขากินแบนเออแบนกําลังอันนี้กําลังสิไข่แน่แล้วค่ะพี่น้องแบนกับขนมปังอ๋อรอไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆอุ้ยมันก็พอมีอยู่ล่ะครับพี่น้องแหนงน้อใหม่ก็ได้แต่ว่าเฮาก็เลือกเอาแหนงใหญ่เอาอันนี้แหนงน้อยโพดอ่ะหักเอาเลยครับหักปูหักปูลูกเลือกเอาเลือกเอาอันน้อยๆๆหลายเฮาก็เว้าแล้วมันแก่แล้วมันซ้ําเข็มนี่ไปพุ่นพ่อเอาอยู่พุ่นก่อนนี้พ่อเอาอยู่ครับไปๆแม่อย่าเซ่แม่ล่ะโอ้เอาอยู่พ่อจังสิพี่ฟังพี่มั้ยอุ้ยเดี๋ยวหาบ่งเมียบก่อนเด้อของห้องก่อนคนหักแต่ก่อนก็มีตัวนี้มีล่ะเนาะเพิ่นก็เอาตะแหนงใหญ่ก่อนล่ะจงแหนงหน่อยไปให้ผู้มาหลังล่ะผู้มาหลังเฮาเพิ่นก็เอาอีกที่มันนี่อันน้อยๆตามลำดับครับตามลำดับมาก่อนได้งามก่อนไปหลายอยู่ดอกพี่มาเอาส้นพี่ก่อนพี่ทางเทิงพี่ต้องเป็นกอไผ่ที่เพิ่นเผาแบบนี้เด้อพี่น้องจังสิมีแหนงออกนี่ครับนี่เผาอันบ่เผานี่แหนงบ่ออกเลยล่ะก็เผาเพื่อว่ามันโหกล่ะมันโหกครับงูเหี่ยวเขียวขอแม่นบางนี้ก็เป็นป้ายูคาเพิ่นนั่นล่ะครับพี่น้องเพิ่นก็เผาทําความสะอาดน้ํามันน่ะให้มันแปนบ่ให้โหกเพราะว่าต้นน้ําก็หลายว่าคนแหน่เพิ่นคนแหน่เพิ่นบ่เข้าใจดีใดว่าน้อน้อยๆจังสิไปเฮ็ดหยังกินคนเพิ่นบ่เคยเบิ่งน่ะนะเพิ่นบ่เห็นวิธีการทํากินอ๋อว่าเขาเอาแกงแล้วก็ไปทุบแกงจังสิบางเทื่อก็บ่ต้องทุบเลยเนาะซั่นบ่ทุบบ่ทุบน้อยแล้วก็แกงต้มน้ําแกงแล้วก็ตัดเอาแต่หม่องอ่อนแม่พี่น้องหม่องช่วงคอที่เพิ่นอ่อนๆนั่นล่ะครับเลือกเอาหม่องซั่นล่ะหม่องแก่ก็บ่เอาล่ะครับมันหยําบ่ได้มันหยาบนี่นี่จังสิพอดีนี่มันเป็นน้อใหม่ฝรั่งเออถ่ายยังแล้วเดี๋ยวนี้ผมดึงออกก่อนมุนครับอันนี้ถือว่าเผาบ่ใหม่ดีปานใด
ได้บ่เรือเอาตั้งแหน่งใหญ่ๆเอาเฮ็ดผึ่งเหลืองก็ไผเนี่ยคือโจกโอ้เฮ็ดผึ่งเหลืองอีหลีเหลืองขามอุ้ยดอกเดียวในโลกกว้างครับพี่น้องคันบ่มีหมู่ก็สิมีถิ่มให้เป็นเชื่อปลารอฟังเดี๋ยวไปแหกมันก่อนอันนี้แหนงยาวแหนงใหญ่ครับเอาสูงๆนั่นน่ะแหนงนี่เฮาพอถ้าเฮาเด็ดออกไปแล้วนี่แหนงบ่แห้งตายเด้อพี่น้องเพิ่นก็สิป้องแหนงออกมองปลายเพิ่นอีกนั่นนี่จังซี่ก็ได้ครับนั่นพอถ้าไปฮอดเฮือนน่ะเฮาก็ปอกออกแล้วก็เลือกเอาแต่หม่องอ่อนๆเอาได้บ่บ่มีบ่องซ้าวเลยโตโตขี้ตะดังโอ้ยแหนงแหนงน้อมใหม่บาดอาจยากคือจอยจอยมันคือดอดแหลดดอดแหลดสีอวบๆแน่อยู่โอ้ยแสดงว่าทางนี้ปุ๋ยยูเรียแพงดินี่บ่ปุ๋ยคั่วมากมาเฮ้ยงามก่อนนี่แหนงงามเอ้าเฮ็ดอีหยังอีกเหรอไม่เฮ็ดปวกเฮ็ดขอบเปียกลอกออกดอกเหี่ยวกระเป๋าเขียนแอ้วเขียนแอ้วใดนี่คือว่าไก่แล้วเด้อพี่น้องอุ๊ยคือเฮ็ดปวกแค่เท้าใส่งัดขึ้นมึงกันน่ะโหเฮ็ดปวกบ่มีหากเฮ็ดรวมหยาดบ่าวีสิเขาเอาเองอันนี้มันเขาเนี่ยเขายากดีกับเจ้าของคนใหญ่แห้งเนาะเล่มาอีกล่ะเป็นแล่โลดตกหมดอาทิตย์นั้นอมขางอมเอวอยู่อาทิตย์นี้ให้ตกทั้งอาทิตย์เลยไก่ละแล่อดใจอีกนิดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปลาเฮ็ดดุ้งกะยังบ่ทันได้นี่ออกดีเป็นไดเพราะว่าที่ออกเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกขาวขาขุนมันออกเป็นช่วงระยะสั้นๆออกแล้วออกเลยแล้วก็เฮ็ดทางอุบลก็ฝนตกเมื่อวานเห็นพากันเล่นนี้ฝนกันมาตึงมาตั้งเป็นแซ่วๆอยู่น้องตุ่นน้องผู้น้องหยังสาวบ่าวหลานสาวหนุ่มคุณเด้ถึงหัวจะดูดเขาบ่ได้ดอกกันยังว่าต้องเขาพี่ได้แม่บ่ได้เอาหันว่าตัวน้อยอย่าหลอนแนมจังซั่นน้ําๆเอาบ่ได้เฮาก็บ่ต้องเอาอยากฮู้บ่วิธีเอาเฮาก็เอาเสียมซั่วซั่วให้ไหลลงแม่นเอาเลยมาทั้งพี่ได้ครับนี่แหละก็สิเป็นน้อยๆจังซี่ล่ะพี่น้องก็สิพอยำได้อยู่ดอกบ่เขาล่องแขวดอกครับนี่โหอันนี้คืองามแท้นี่เขาเอิ้นว่าแหนงสมบูรณ์แบบครับพี่น้องงามเอ้าหูยนี่จังซี่แซ่บนี่พุ่นเออนี่สมบูรณ์แบบครับแบบนี้หวานแซ่บครับพี่น้องกำลังปงใหม่ถือผลแม่นถือผลปงใหม่ก็นี่พึ่งปงเอาเบิดนะแหนงเงาอยู่ข้างหลังมันมีผู้เฒ่าในเฮือนผู้ใดสิมันแกะเนาะนี่เนาะอันนี้ผู้เฒ่าในเฮือนของนี่
พอมีแม่จังสิแม่นนางแกะดินปกติหาเฮ็ดมาพวกผมกําลังกัน2คนนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละประเด็นหลักเลยคือบ่ค่อยขายออนไลน์ครับแทบจะบ่ได้ขายทางออนไลน์เลยคือ1แม่นครับอันสิขายก็คือเมื่อยแล้วมานั่งล่างก็เก็บหลังเก็บแอวอันสิขายก็คือขายแค่น้ําบ้านหามาก็ขายเฮ็ดสดเลยจังซี่นะคือทีมงานบ่พร้อมครับแม่นคันสิไปอาศัยคนอื่นก็ต้องจ้างอยู่หักแต่ว่าเพิ่นก็ยากแม่นเพิ่นก็ยากเพิ่นอีกแม่นยากในครัวเรือนเพิ่นก็ยากเพิ่นคือกันส่วนมากก็มีแต่พวกผม2คนนี่แหละครับเฮ็ดคุณแน่เพิ่นเขามาใหม่ก็อยู่กันกําผากําพ้อยอะไรแม่นครับล่างเฮ็ดนี่บ่แม่นว่าเรื่องง่ายๆดิล่างเฮ็ดขมมันไข่อยู่ครับแต่คันแม่นเฮ็ดอันนี้มันหญ้ามันกระย่านมันผิดอันนี้เนาะแม่นเฮาก็ต้องล่างบักอย่างดี 3-4 น้ําพุ่นแล้วครับทีมงานบ่มีครับพี่น้องก็เลยบ่ค่อยได้ขายออนไลน์ครับเว้าปานว่าเพิ่นสิได้ขายออนไลน์นําเขาฮักเลยครับได้แล้วแหละไปสิได้เก็บเฮ็ดบั่นขนาดแล้วแหละอู้ก็นั่งออกเอาไว้หันแล้วจะไปบายเพิ่นน่ะหมดเอาหน่อไม้ป่านี่เมื่อยคักก็หาเฮ็ดเด้อพี่น้องมันรอดมันได้รอดมันได้กลมครับมันได้อึ๊บๆนั่นน่ะได้ดูดแม่นที่ใส่พลังงานอุ้ยเฮ้ยสร้างรางลูกอีพี่แม่อีหยังอ่ะยอดอยู่ข้ามันจะไปแจ้วแซ่บแท้นี่แม่เป็นตะสมแซ่บแท้ยอดแดงจึ้งครึ่งอยู่เอาไปว่าเจ้าพี่อู้วเต็มกอเลยหลายอยู่เต็มกอก็บ่แม่นว่าสิได้เบิดดอกมันหน่อยอุ้ยพุ่นเฮ้ยทางเทิงพุ่นจังสิไงดีนั่นแหละครับพี่เรื่อยๆพุ่นเดี๋ยวเอาเสียมเมืองเดี๋ยวแป๊บนึงสร้างหลังดูนี่แหนงจังสิพ่อเอาอยู่นี่ก็บ่แม่นว่ามีแต่พวกผมมาซ่อมเฮ็ดเด้อพี่น้องบ้านเพิ่นก็มาซ่อมคือกันหลายอยู่รถแม่นครับขี่เข้ามาแล้วก็ขี่ออกคือกันล่ะกระต่ายพ่อพี่เบิกกระต่ายยังๆๆเฮ้ยบ่ว่าตะกระต่ายแล้วกระต่ายอยู่ครับแต่ว่าความใหญ่นั่นซ้ําเข็งเพิ่นเอามาก็เฮ็ดดอกบ่ไปแล้วเพิ่นก็สงสัยกันทุกคนล่ะครับพี่น้องสงไข่สงสัยแล้วก็ต้องมาซ่อมมันล่ะนะแม่นตามจริงมันเลื่อยหนามมาแล้วน่าเก็บเฮ็ดขมน่ะผ่านมาแล้วงามอยู่ก็ตรงดุตรงมุนนี่ดินี่ดิแหนงคูอย่าเอามือฉันไว้พ่อเอาซ้ำเอาได้เองล่ะเสื้อผ้านี่ดำปื้อๆแล้วบ่ต้องห่วงพี่น้องมาเอาน้อใหม่แหนงน้อใหม่ไฟใหม่อีพ่อกําลังแหล่เลยเอาเออตัดจังๆออกหมู่บ้านนี่ก็ไปเลาะน้อไม้หัวครับน้อไม้หัวก็ทันได้ออกคือกันพร้อมออกมันร้อนๆนั่นแหละอันนั้นแซ่บกว่าน้อไม้ป้ามันนี่น้อไม้อันนั้นน่ะแซ่บแห้งอันนั้นอ่อนนิ่มไม่แข็งแต่ว่าน้อไม้ป้านี่เพิ่นเหมาะสําหรับเฮ็ดน้อไม้สมดีที่สุดครับแม่นก็แก้งทุกแม่นแม่นน้อนี่เฮ็ดน้อไม้สมแม่นเฮ็ดน้อไม้สมดีที่สุดเพราะว่าเพิ่นแข็งเพิ่นสิอยู่ได้โดนแหนงนั่งดินแหนงนั่งดินนอนนั่งดินก็มีแล้วแหนงนั่งดินก็ต้องมีล่ะน่ะเห็นว่าคนเฮานี่เนาะสรรหากินดีๆว่ายว่าแล้วน่าได้แซ่บกว่าหาแนวนั้นน่ะมากินหมุนซอยกันครับพี่น้องหมุนน้ํากันปวดแล้วก็ปวดแล้วน้ํากันล่ะวนน้ําคือบ่ให้กินน้ําเฮาฮะกินน้ํากันอยู่เด้แฟนคลับเฮาก็อื่นน้ําลายน้ําเฮาอยู่เด้บาปเอ้าฮอดกําลังเกิดอุ้ยเว้าไปแล้วคือดอกกระเจียวขึ้นเนาะแหนงดินี่ครับบ่แม่นนอเด้อแหนงครับอุ้ยก็จะตัดจําหลายเด้อสํานอโจดแซ่บอุ้ยโอเค
เอาน้อใหม่ไผ่ป่านี่ห้ามหันหน้ากระทันหันเด้อพี่น้องหนามครับอันตรายต้องค่อยๆยองๆยอมๆเอาโอ้ยเอาวิพ่อเอ้ยพุ่นดีเอ้ยทางเขาง่ายทางบ่ได้กลมพุ่นเฮาต้องอ้อมเขาฟังพุ่นอันนี้แนงงามครับยังอีกคู่นึงนะพุ่นยังอีกอันนึงเอาวางไปก่อนระวังระวังระวังผมก็ว่าสิลุยเองล่ะครับพี่น้องแต่ว่าสาวเจ๋ยเพิ่นอยากฟีดร่างกายแบ่ง2อันล่ะถูกต้องครับบางหันนี่เพิ่นอยากลุยเองให้ร่างกายมันฟีดจักหน่อยพะนะว่าบ่ต้องเห็นหนังหน้าสาวเจ๋ยอยู่ในคลิปจังมันสิคือเห็นหนังหน้าเจ้านั่งมือมันบ่ค่อยคือน่ะเออมันก็แรงเด้ปีนี้มันเลยมือเดี๋ยวยังมีอยู่นี่ไปก่อนอีกหลายครับพี่น้องก็สิได้แกงอยู่ดอกครับมื้อนี้ได้แกงก็ได้แกงให้พี่น้องเบิ่งบ่เนี่ยเตจังหวะเพราะว่าปิดธุระน้ำเหือนออกไปเหนียนหนอกหมดมันขึ้นหมดมันแล้วหมดมันหนีฝนนี่แกะก็กลัวสิแล้วนี่2ชั่วโมงเก็บบ่ยากดอกพี่น้องแกะน่ะยากใส่เวลาโดนหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วอันนี้มันหน่อยบ่เอาง่ามนี่นี่บ่แม่นบ่งามครับพี่น้องนี่แหนงนางดินใส่นี่ที่สิอันนี้บ่ได้เหรอเนาะเป็นหนังสิบ่ได้ระวังจะดีดผมเขาตาด้วยรับตาด้วยพี่น้องอันนี้ประกันบ่รับเข้มด้วยครับตัดไตเลยอันนี้ก่อนบ่ท่านถือบ่ท่านถือมาครับเออนี่ถือแล้วนี่เออนี่นี่ของแท้ของแซ่บนี่อยากได้แต่จังซี่ล่ะครับอุ้ยเสียงหักแม่อุ้ยกระตาหัวอ้วนกระตาหัวพะนะอีกว่าฮะสวยงามหักเลยสิแน่แน่แน่งามแน่นึงแน่สั่นเอารถอุ้ยพี่มันบ่แม่นแน่งสั่นดินั่นอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยสัมพ่อเพิ่นบ่หักจักเทื่อล่ะไปคุ้มกองเอาอยู่ปลายเพิ่นอยู่เฮ้ยสวยรวยอยู่เอาเลยครับนี
อู้ยก่อนนี่จังไหนจังป๊าดงาม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 มันนี่งามอู้ยระวังนิ้วก้อยนี่แหละไม่ต้องตัดจำไปไหนได้หรอกนั่นแหละนี่ถูกต้องพูดพูนต้องเขาฟังพูนเอาอะไรบ่ต้องเขาฟังพูนเขาฟังพูนนั่นแหละเอาฟังนั่นเลยสวยรวยเลยมันแมนบ่ล่ะเฮ้ยบ่แมนมันหัวออกน้ำทางที่เฮาย่างมาล่ะติเนาะเอาอีหยังตันไว้ก่อนดีกว่าแมนมาซะโอ้ยแหนงนี่งามนี่ข้างงามนี่พี่น้องอ่อนๆหูอย่างนี้แหนงงามพี่น้องแหนงงามงามโอ้ยพี่น้องนึงนี่แหนงนางดินสังหลังสวยรวยเลยจักสิเลือกเอาอันใดก่อนอู้ยอันเป็นนอใหม่ฝรั่งแน่เนาะนี่พวกเขาข้างว่าจะไหนอยู่มีดเขาแต่ว่าเธอปาดบ่ถึกเนาะติครับปาดถึงมองแก่นั่นล่ะหาเขาก่อนเลยเหรอผมงามมีแต่นองงามฮักฮักโรบิทเอาเลยอุ้ยสวยรวยอยู่พี่ฮะอุ้ยอันนี้งามแห้งป๊าดงามอ่อนนั่นแหละครับตีไฟเลี้ยวซ้ายเขาเลยฮะอุ้ยเบิ่งเกลือแตกเลยหังว่าตัวใส่ถุงมือบ่ได้ใส่ถุงมือมันยิ่งเกาะสะโพกเห็นเขาเอาจังโอ้ก็ต้องเอาดอกน้อยๆให้สันไม่ต้องเอาเลือกได้ละตีบัดนี้เลือกได้แล้วเตรียมตาแล้วดิคือพ่อแย่มปอกนี่ล่ะมาเด้อพี่น้องมาปอกกันแหนงน้อใหม่น้ำกันครับสิแกงสู้กินเป็นกับหลายๆท่านนี่บ่ทันได้ชิมฝีมือผมด้วยนี่ก็ทุกคนนั่นแหละเป็นเสียงนะมีแต่แฟนครับอยู่บ้านหัวหน้านั่นแหละได้ซีบสองเนาะดีดิโอ้ยก็ค่อยหางมาแล้วดินะตาบ่มื่นมื่นอยู่ห่างลืมแนมผมว่าสิเอาเองดิก็คุ้มเอาอีกคือเก่าเงือกคักอยู่ดันดินขึ้นมาดันปานว่าเฮ็ดปวดนี่นักรบต้องมีบาดแผลพะนะสาวเจยว่าพี่น้องเอ้พี่ค่ะบ้านน้องใหม่ฝรั่งคือเป๊ะเลย
โอ้ยปากห้องแล้วปากห้องไล่แล้วไล่แล้วมันเป็นห้องทางไหนที่เป็นห้องทางกลับบ้านเปียกอีกแล้วเปียกเหมือนเดิมเปียกชุ่มมือเลยช่วงนี้เอาหม้อใส่มาหมวกกันน็อกกระบอกมามันย่ำฝนตกมันนี่โอ้ยขับยากยากยากไม่นั่งล่ะนกคุ้มนะเออบินพืบขึ้นเลยนกกระโปรดหลายกากระหลายหลายพี่น้องใส่ผมข้องเนาะกะไปหาเห็ดอยู่น้ำปลานี่เอากับเขาว่างไว้ข้างนอกบ่ได้เลยเปลี่ยนสะมุนมีตีแหลกเบิดบ่ได้กินครับเต็มบอกว่าจะเต็มแล้วคือมึงสภาพย่ำตอนปลวกเปียงมันบ่ายสองสิแล้วบ่ นี่ได้บ่นอนเนี่ยอุ้ยได้ตัวละพี่น้องอุ้มสุดท้ายแล้วครับฝนมาแล้วฝนบ่เท่าไรดอกฝ่านี่สำคัญได้พ่ออยู่พ่อกินแล้วครับก่อนนั้นเอาปะไปพ่อแล้วค่ะไปพ่อแล้วใส่ตาเลยโอ้ยพออยู่แม่ไม่มาเต็มตากลับบ้านแล้ววะทีนี้ว่าคลิปนี้ก็มารอเบิ่งเฮ็ดเนาะค่ะเนาะบ่ได้เฮ็ดแต่ได้แนงหน่อใหม่งามๆสวยรวยเลยค่ะพี่น้องลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมต่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกผม2คนโดยดีเสมอมากครับผมลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ทาตู้แท้ๆผู้ใดใส่ยืมของไทยแน่ๆเด้อ